โบเมดาที่ทุกคนรู้จักค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สวยจริงๆแล้วค่ะสำหรับสาวโบเมดาหลังจากที่จ้าตัวย้ายมาอยู่ช่อง3แล้วเนี่ยผลงานเองก็เป๊ะปังตลอดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอีเวนต์งานโฆษณาต่างๆเรื่องราวของจ้าตัวที่คบกันกับพระเอกหนุ่มข้ามช่องอย่างหนุ่มบิ๊กทองระยะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละช่องแต่ความรักเนี่ยไม่มีเขตข้ามแดนใดๆทั้งสิ้นล่ะค่ะยังคงดูแลกันอย่างดีงานนี้เองนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันอย่างวันนี้เองจะติดเชื้อไปมากกว่า 17,000 รายสาวโบเองไม่ได้อยู่นิ่งเฉยค่ะเขาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้ร่วมทำบุญกันกับเพื่อนๆนักแสดงมอบเครื่องผลิตออกซิเจน30ลิตรจำนวน5เครื่องค่ะให้กับทางมูลนิธิกระจกเงาเพราะว่าล่าสุดนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนงงไปตามๆกันค่ะเพราะว่าโบได้มีการโพสต์ IG Story เป็นบทความบทหนึ่งเหมือนกับว่าโบพยายามจะเปรียบเทียบบางอย่างอยู่มีการระบุว่าปลาไม่ผิดที่ปีนต้นไม้ไม่เก่งปลาว่ายน้ำเก่งแต่ปลามาปีนต้นไม้สูงสุดท้ายปลาจะตายในที่สุดดังนั้นปลาจะต้องอยู่ในน้ำหยุดอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลาปลาหยุดอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสำหรับปลาแม่ต้องบอกว่างานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสาวโบเธอต้องการจะสื่อถึงอะไรแล้วคะแฟนคลับเองเนี่ยเขาไปเดากันอย่างมากมายก็คงต้องรอติดตามและร่วมเดากันและใช้วิจารณญาณในการรับชมและคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ